วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูกรอบเทวดานะเทปใช่ปันมากับใครคะมากับผู้ช่วยเชฟนี่นะแต่ผู้ช่วยเชฟจริงป่ะก่อนเพิ่งออกมาจากข้างในเพิ่งออกมาจากข้างในข้างในไหนมาที่ยาด้วยกันไม่เป็นไรเรารับยาที่เดียวกันอยากรู้เลยอย่างแรกเชฟอั่นค่ะทำไมถึงรับเปิดสอนแล้วก็บอกสูตรเชฟเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ฮะผมส่วนตัวเองเป็นเด็กกำพร้าเนาะผมก็เปิดร้านอาหารชื่อร้านเขาแบบปุยป้าแล้วก็ช่วงโควิดมันแย่ๆแบบในช่วงที่ทำร้านอาหารอยู่คืออย่างนี้มันจะมีเด็กกำพร้าที่เรารับทราบมาออกมาจากสารหนึ่งข้อมันออกมามันก็เกเรแล้วก็มีหางกระเบนอันนึงอ่ะคอยฟาดพวกรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านข้าวเราอ่ะก็เอามันมาเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจานในร้านอ้าวคือแนวนั้นแนวโบ้แล้วไงคือเห็นเด็กเร่ร่อนแล้วก็เอามันมาทำงานให้โอกาสเขาให้เงินเดือนให้เงินเดือนด้วยจ่ายแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงอมไว้ไว้ให้เขาหมดเลยจริงจริงแล้วก็ที่เหลือพอครบมันมีเงินสักสองหมื่นไร่มันออกไปเติบโตเพราะว่าเราก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาแทนแล้วค่าเรียน18บาทแล้วก็ทึกทักเอาว่า18บาทที่นี่ใครมาเรียน18บาทสอนไป300คนมันจ่ายผมคนละ18บาทพอสิ้นเดือนมาแล้วเรียนไปหมดค่าไฟ 8,000 เออจริงจริงจริงคำว่าเชฟผมไม่ได้มาโดยตำแหน่งหรอกมาด้วยความสามารถมาด้วยตรงนี้ก็คือเรียนรู้จากชีวิตจริงใช่ผมข้างหน้าผมเป็นเด็กเสิร์ฟถึงไปประกอบอาชีพเป็นเชฟที่จังหวัดมหาสารคามริมคลองสมทบินผมเข้าไปสมัครเป็นผู้ช่วยคุกเริ่มจริงๆตัวเองทำอาหารอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาจริงจังเข้าไปแล้วเห็นก็เจอพ่อครัวคนนึงแหละผมก็ไปดูเขาทำซื้อเขาสอนเขาก็ไม่สอนเขาเนี่ยตีหัวผมเขาไม่สอนขโมยเนี่ยเหรอตีหัวยังไม่ยุบเลยยังเป็นปูดอยู่ทุกวันตีแรงเลยอ่ะบอกว่าถ้ามึงอยากเรียนมึงเอาเงินมา18บาทเดี๋ยวกูสอนมึงอันนี้ผมไม่รู้จะเก็บเงินค่าสอนเท่าไหร่มันก็มา18บาทแล้วเหมือนที่ครูคนแรกเคยบอกเขาก็ให้อาชีพเราด้วยเงิน18บาทเราก็เลยแบบว่าอ้างั้น18บาทพอเข้าไปที่บ้านผมเราจะไม่เรียกบ้านเราว่าโรงเรียนหรอกเรียกบ้านเชฟอั๋นฮะแล้วคนที่เข้าไปก็จะมีทั้งคนระดับนี้แบบนี้แบบนี้แซดแซดโฟยังไปเรียนเลยก็มีหลากหลายคนทุกคนอยากรู้เคล็ดลับหมูกรอบเชฟอั๋นแต่สอนด้วยความเดียวกันก็คือเงิน18บาทค่าเทอมเท่ากันหมดใช่แต่คนไหนเขาจะให้มากแต่จริงๆถ้าคนมีเงินหมดประมาณ999บาทอ๋อทีนี้เหมือนว่าคันนี้มี4คนใช่ไหมเออสมมติพี่สมมติถ้ามา2คนเนี่ยพี่จะคิดตังค์ยังไงสมมติพี่ก็ตกงานมาคนนี้ไม่ตกงานมาจ่ายเงินกันก็เอาเงินไปไม่เป็นไรเขาไม่มีให้เขาไปเนาะอ๋อทุกวันสอนทุกวันก็ไม่ได้เงินได้เงินมาบางทีก็ไปซื้ออาหารหมามั่งโอ้สาธุสาธุเชฟดีจังดีจังดีจังผมมีคำหนึ่งคำว่าเรียนไปไรประโยชน์ตายหาก็ลืมหมดเช่นกับมันจะเก็บไว้กับเราทำไมก็ถ่ายทอดต่อไปหมูกรอบทุกวันนี้ทอดมานี่มันทอดกินไม่ได้แล้วแบบนี้ถ้าผมไม่บอกใครแล้วหมูกรอบแบบนี้จะไปหากินที่ไหนจริงเชฟอยากรู้เคล็ดลับวันนี้เชฟเอามาเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือหมูกรอบ40โลเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเกิน50จ้ะวันธรรมดาตอนนี้ไม่ใช่40โลเมื่อต้นปีตอนนี้เราขายอยู่ในพัทยาเราทำหมูกรอบผลิตออกมาเป็น1วันละ100โลแล้วเราไม่ได้ไปขายเองแล้วเราให้คนตกงานเราไปขายแล้วกำไรเราก็แบ่งคนละครึ่งให้เขาอยู่ดีก็แบ่งกำไรเขาไปแบ่งกันไงเคล็ดลับของเชฟคืออะไรที่ทำให้หมูกรอบร้อยอะไม่มีหรอกครับ ไม่ได้หัวคุณมันไม่มีมาดูสิกูชอบเชฟคนนี้ก็ผมก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยผงชูรสผมก็ไม่ใส่ดูดิไม่มีการปรุงอะไรเลยเห็นไหมแต่มันกรอบนะดูดิเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ดูเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรเลยที่เกลือโอ้โอ้ยยังกรอบอยู่เลยอ่ะแป๊ะแล้วมีนักเรียนของเราที่แบบเคยเห็นไหมว่าเขามาเรียนกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จอ๋อมีตอนนี้ก็มีต้นลำลูกกาขายอยู่ที่ลำลูกกาคลองหนึ่งทางเข้าวัดสนุนนะครับครับตอนนี้ก็ปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถไปแล้วแล้วก็ลูกสาวเขาก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อายุ14ปีเขาก็มีเด็กวัยรุ่นสำหรับน้องบิ๊กโตโคราชเนี่ยเขาชื่อโตมาหมูกรอบแบรนด์เขาไปสร้างใหม่เพราะผมให้ทุกคนไปสร้างแบรนด์จะสอนเรื่องเพราะว่ามีคนที่เอาหมูกรอบไปแล้วขายไม่ได้ก็มีให้เขาไปสร้างแบรนด์เองเขาไปเรียนรู้ธุรกิจเราเป็นพ่อค้าส่วนตัวผมเชื่อตัวเป็นพ่อค้าผมไม่เชื่อตัวผมเป็นเชฟเพราะว่าเป็นเชฟอะต้องเป็นลูกน้องเขาอ๋อถ้าเป็นพ่อค้าคือเราเจ้าของกิจการเราเป็นเจ้านายตัวเองเชฟแล้วขั้นตอนการทำหมูกรอบทำยังไงอะคะเราตุ๋นด้วยน้ำซุปที่เราปรุงด้วยแค่เอาแค่กลิ่นจากกระเทียมไทยจีบเล็กแล้วก็ใบเตยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ซีอิ๊วขาวกระเทียมไทยใบเตยใช่แค่นี้เลยเหรอใช่เราไม่ใส่ผงชูรสไม่อะไรเลยแล้วยังไงต่อเขาใช้ศิลปะเยอะๆอ่ะเพราะว่าผมต้องการสร้างรสชาติใบพัดคือหมูต้องการชูรสชาติวัตถุหลักเอาไว้ว่าหมูสามชั้นไม่ต้องปรุงอะไรมันก็อร่อยอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยพี่พัทยาเอาไปเลยเอาไปเฮ้ยพี่เขาไม่ได้จะป้อนเขาจะไปสับหมูกรอบเขาเหรอไม่รู้ชาบมันดูชาบอ่ะไปหามาจากไหนเชฟคนเนี้ยได้จากถังขยะเปียกหน้าไปห
ูหนังดีอ่ะอร่อยเชฟขายแค่หมูกรอบเลยเหรอหมูกรอบอย่างเดียวเลยเหรอหมูกรอบอย่างเดียวครับทำให้กับคนตกงานเราไปขายไปละ100โลไม่เชฟทำเมนูอื่นเป็นไหมคะทำเป็นครับทำเป็นทุกอย่างเชฟทำอะไรอร่อยอีกข้าวผัดปูที่ขึ้นชื่อผมเลยก็คือข้าวผัดปูหอยทอดผัดไทยแล้วก็มีหมูกรอบคั่วพริกเกลือกุ้งแม่น้ำคั่วพริกเกลือสมมติอ่ะจะไปซื้อเนี่ยขายยังไงเอาตังมาแล้วก็หมูไปคือพี่จะไม่ให้ตังผมอ่ะเท่าไรเท่าไรอ่ะพี่ซื้อเท่าไหร่ครับคุยกับเขาดิให้ไปซื้อที่บ้านเลยอ่ะซอยมาเดียร์22อาจจะได้ขีดละ65แต่ถ้าไปซื้อกับคนที่เขาขายจะได้ขีดละ70อ๋อเขาบวกไปแหละเขาเป็นรายได้ของเขาเนาะได้แถมไม่นุ้ยชอบมากเลยอ่ะคือเอาจริงๆแล้วมันจะเป็นรสชาติของวัตถุดิบหลักเลยเราจะไม่ปรุงอะไรเลยใช่คือเป็นรสชาติของหมูกรอบจริงๆที่แม่มันไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็อร่อยกับน้ำจิ้มแล้วตัวหนังอ่ะคือด้วยความที่หนังเขาอ่ะหนาแล้วแต่แบบกรอบคือแบบมันหอมอ่ะหอมมันอ่ะโอ้เชฟอุ้ยอร่อยจริงมากลองน้ำจิ้มช่วยนี้ได้ไหมทำไมอ่ะความต่ำของหมูแล้วมันทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนกันครับอันนี้ช่วยสวยกว่าให้เชฟฝากร้านไม่เวลาถ่ายร้านจะได้เห็นน้ำจิ้มร้านผมอยู่ที่พัทยากลางนะครับถ้าเกิดว่าไปที่บ้านเลยนะครับเข้าไปซอยสุขุมวิท53นะครับมาบยาเลียซอย22นะครับตรงเข้าไปสุดซอยนะครับจะเจอป้ายใหญ่ๆเลยว่าบ้านเชฟอั๋นนะครับผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร062-065-8097ครับเชฟหนูขอชิ้นนี้ทีได้ป่ะนี่ทุกคนชิ้นนี้สุดมากหนูจะบอกเลยว่าคือชิ้นเนี้ยที่เชฟบอกว่าอร่อยอ่ะมันอร่อยจริงคือเขาจะมีอยู่3เลเวลคือเป็นเลเวลที่เป็นเนื้อหมูที่ชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำแล้วก็ตัวไขมันที่มันจะแบบมันจะแตกอยู่ในปากแล้วก็ความกรอบของหนังหมูที่มันส่งความหอมและ texture แบบกรอบกรุบให้กับเราโอ้โหเชฟหนูรู้ว่ามันอร่อยแต่ถ้าเชฟเอามาให้อย่างนี้หนูก็แบบไม่รู้จะเผาผ่านแคลอรี่ยังไงอร่อยจริงหนูตาอร่อยมากสำหรับใครที่อยากชิมไปชิมได้ใครที่อยากเรียนไปเรียนกับเชฟได้วันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับขอบคุณผู้ช่วยเชฟด้วยขอบคุณผู้ช่วยนะขอบคุณครับ